สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูซูมอันซีนนะถ่ายชิมอิ่มดามรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ครับทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 ตรงครับก่อนหน้านี้ครับก็ได้ทำคลิปรีวิวโดรนนะครับไป2ตัวแล้วนะครับก็เพิ่งสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ถามมาครับว่ามีที่อื่นอีกไหมที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลครับในการที่เราจะสั่งโดรนแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ถูกหลอกนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องโดรนจริงๆเนี่ยอ่ะผมก็ได้หาเว็บไซต์ครับในการสั่งอุปกรณ์ต่างๆครับที่เกี่ยวกับ RC นะครับนั่นก็คือเว็บ rcmoment.com นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเว็บที่มีสินค้าที่เป็นประเภท RC เนี่ยให้เราเลือกหลากหลายมากๆครับก็คือระบบเกี่ยวกับการบังคับวิทยุทุกรูปแบบแล้วก็โดนก่อนหน้านี้ครับที่เคยรีวิวไปครับก็ยังมีปัญหาเรื่องเวลาใช้งานเนาะก็จะมีเรื่องของลมต่างๆครับซึ่งบังคับค่อนข้างยากครับเมื่อเจอลมแรงๆเนี่ยทำให้วิธีของการบังคับเนี่ยเปลี่ยนไปครับแล้ววันนี้ครับผมก็ได้สั่งโดรนตัวใหม่มาครับซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นโดรนที่ดูแข็งแรงแล้วก็น่าจะต้านลมได้เป็นอย่างดีครับกับตัวนี้เลยครับ JD 11ครับจาก JD Toy นั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสั่งโดรนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับกดตามไปดูได้เลยแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูก่อนเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นโดรนตัวใหญ่มากๆครับเรื่องที่ผ่านมาก็รีวิวไปแต่โดรนตัวเล็กครับเพื่อนๆก็ถามมากๆครับว่าถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยราคาไม่แพงกล้องดีขึ้นหน่อยเนี่ยตัวไหนดีครับนี่ครับตัวนี้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะสำหรับ RC Moment นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมครับอุปกรณ์ของเล่นนะเกี่ยวกับ RC ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นรถรีโมทบังคับนะครับโดรนต่างๆครับรวมถึงเรือเครื่องบินบังคับและอีกมากมายนะครับวันนี้เราก็สั่งโดรนกันมาเนาะมาดูครับในกล่องนะก็ขนส่งมารวดเร็วมากๆครับใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ครับก็มาถึงมือผมเรียบร้อยเลยสำหรับในกล่องที่ให้มาครับแน่นอนครับก็ต้องมีโดรนตัวใหญ่ตัวนี้ครับJD 11นะฮะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆครับวิทยุคอนโทรลนะครับตัวนี้ครับพร้อมกับตัวจับนะฮะจะจับแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าจับโทรศัพท์มือถือก็ได้ขาโดรนครับปีกสำรองครับจำนวน4อันนะกล้องความละเอียดสูงครับแล้วก็อุปกรณ์ครับสำหรับแกะประกอบนะครับแบตเตอรี่ครับและสายชาร์จนะที่เป็นแบบ USBและสุดท้ายครับคู่มือครับรวมถึงเอกสารการใช้งานนะในกล่องก็มีแบบนี้นี่เองสำหรับโดรนตัว DJ 11นะครับที่สั่งมาเพราะตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าราคามันไม่ได้แพงเลยนะแล้วก็วัสดุเนี่ยค่อนข้างดีมากๆครับตัวขายึดต่างๆเนี่ยเป็นโลหะนะแล้วก็ตัวบอดี้ข้างในเนี่ยเห็นไหมเป็นโลหะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นครับกว่ารุ่นอื่นๆที่เคยทำรีวิวไปแล้วเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตัวนี้พอมันมีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยผมก็คาดว่าความสามารถของมันเนี่ยน่าจะต้านลมได้ครับเพราะตัวที่สั่งมา2ตัวเนี่ยเบามากๆครับเพราะเจอลมเนี่ยปลิวและคอนโทรลยากครับตัวใบพัดนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS ครับส่วนกล้องที่ให้มาครับก็จะเป็นกล้องความละเอียดสูงนะฮะ2เมกะพิกเซลครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่สำคัญครับตัวจุดยึดตัวนี้มันไม่ได้ติดกับกล้องเลยดังนั้นตัวตอนบินเนี่ยมันก็จะมีตัวแอปสอบแรงตัวนี้นะครับที่เป็นตัวยางนิ่มๆนะทำให้แบบภาพเนี่ยน่าจะนิ่งขึ้นแล้วไม่กระเทือนโอ้นะครับจากที่สังเกตเห็นนะครับตอนนี้ฮะตัวกล้องนะครับมีมอเตอร์ในการแผนขึ้นลงแยกด้วยแหละแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะคอนโทรลยังไงครับแล้วก็จะมีสายไฟแยกมาแบบนี้2เส้นซึ่งกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแยกครับเราสามารถซื้อกล้องตัวอื่นเนาะมาติดตั้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องน้ำหนักในการยกด้วยนะกล้องที่ได้มานะครับเราก็จะเอามาเสียบใต้ท้องโดรนแบบนี้ครับนี่แล้วก็เอาสายไฟครับที่เขาให้มานะเสียบเข้าไปครับตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นี่เองนะครับก็ระวังครับเวลาใส่เข้าไปแล้วฮะเก็บสายไฟดีครับอย่าให้บังกล้องโดนตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาบินเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะต่อมานะครับเราก็สามารถติดตั้งขาตั้งเข้าไปได้ครับตำแหน่งก็คือรูที่เขาให้มาด้านข้างตรงนี้นี่เองนะครับเราก็เสียบเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็เอาไขควงที่เขาให้มาขันน็อตเข้าไปด้วยนะครับ
สำหรับคนที่เพิ่งซื้อมานะครับจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ในตัวเครื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมแกะออกมาชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสายชาร์จของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้เส้นสีขาวครับแต่ส่วนสายที่เราจ่ายไฟเนี่ยเราจะใช้เส้นสีแดงนะครับข้อแนะนำนะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่ครับเราควรเอาแบตเตอรี่เนี่ยออกมาชาร์จข้างนอกเนาะไม่ควรจะต่อสายเส้นสีแดงไปแล้วก็ชาร์จในตัวเครื่องเพราะว่าเวลาเกิดความร้อนเนี่ยบางทีเนี่ยก็เสี่ยงกับอันตรายได้ครับเอาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกันครับเมื่อเสียบสายไฟเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เอาตัวแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้ฮะจากนั้นเก็บสายไฟเข้าไปด้านในให้เรียบร้อยครับรีโมทที่ให้มาครับก็จะเป็นตัว 2.4 กิโลเฮิรตซ์นะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้กับแบตเตอรี่ครับตัว 2A นะครับจำนวน4ก้อนครับวัสดุรีโมทครับก็จะเป็นพลาสติก ABS แบบนี้ครับปุ่มก็มีปุ่มบังคับนะฮะตัวโดรนครับ2ปุ่มนะที่เป็นจอยสติกแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเปิดปิดฮะซึ่งเดี๋ยวเราครับจะต้องต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือฮะก็จะมีกิ๊บตัวหนีบแบบนี้มาให้นี่เองนี่เดี๋ยวผมลองมาเทสการทำงานแบบยังไม่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดูก่อนนะครับก็สามารถเปิดสวิตช์ครับด้านใต้ท้องเครื่องฮะก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เปิดรีโมทครับน่าจะพร้อมบินเลยไหมครับถ้าบินนี่จะกระแทกเหมือนคลิปที่แล้วอีกไหมเนี่ยอันคาลิเบตรีโมทนะครับให้เรากดรีโมทนะฮะไปทางเฉียงขวาอย่างนี้ฮะนี่คือการคาลิเบตรีโมทนะครับก็คือการเชื่อมต่อนะสำหรับเราปุ่มอันล็อกนะครับก็เหมือนโดรนทุกๆตัวครับที่เราจะต้องแหกมันอย่างนี้ครับตอนนี้อันล็อกแล้วครับก็คือโดรนตัวนี้พร้อมบินแล้วผมขอบินเบาๆก่อนนะเจ้าโดรน JD11 นี้นะครับการเชื่อมต่อนะก็กับรีโมทนะทำได้ก็คือ100ระยะทาง100เมตรแบตเตอรี่ครับเวลาชาร์จก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็บินต่อเนื่องได้10นาทีครับสำหรับคนที่ต้องการจะบินยาวๆนานๆนะก็อย่าลืมสั่งแบตสำรองมาด้วยครับเพื่อนๆครับที่ต้องการจะเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก QR Code นะที่อยู่ด้านในคู่มือนี้นะครับสำหรับ iOS ครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นสำหรับ Android นะฮะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัว Wi-Fi UFO ตัวนี้นี่เองนะครับการเชื่อมต่อนะครับก่อนอื่นครับให้เราเปิดสวิตช์ออนเข้าไปใน Wi-Fi ครับเลือกเชื่อมต่อกับโดรนของเรานะครับหลังจากนั้นครับเข้ามาสู่แอปพลิเคชันนะครับกด Play ฮะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวโทรศัพท์มือถือของเราเป็นจอมอนิเตอร์นะครับแทนกล้องที่อยู่ที่โดรนตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าชัดใช้ได้ในระดับนึงนะฮะแล้วก็เราสามารถจะควบคุมนะครับผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้หรือถ้าใครอยากจะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็มากดปุ่มออนตรงนี้ครับก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆผมว่าการควบคุมผ่านรีโมทเนี่ยมันได้เรื่องของความแม่นยำมากกว่าครับภาพที่บันทึกผ่านโดรนนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับแล้วก็บันทึกมาเนี่ยมาโชว์ในอัลบั้มของ iPhone เลยนะนี่แบบนี้ฮะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกครับซึ่งสำหรับคนที่บินมือใหม่นะครับก็ที่รีโมทนะครับก็จะมีสวิตช์ตัดการบินฉุกเฉินด้วยนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับให้เรากดปุ่มนี้จะเป็นสวิตช์ตัดการบินฉุกเฉินครับสำหรับโดรนตัวนี้นะครับกล้องเนี่ยก็จะมีระบบตัวเหมือนเป็นไจโร่บังคับนะที่มันสามารถคอนโทรลแนวระนาบของเราไว้ได้นะขณะที่บินเนี่ยพอสังเกตเนี่ยจากที่ผมเอามือกดครับมอเตอร์มันจะทำงานนะแล้วก็ปุ่มที่อยู่บนรีโมทเนี่ยนะครับสามารถบังคับครับให้กล้องเนี่ยมองขึ้นได้ด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราเอาโดรนมาลองบินกันดูครับว่าจะเป็นยังไงจากเมื่อกี้ครับที่พยายามลองบินในบ้านนะก็ไม่รอดนะครับก็เลยต้องออกมาที่สวนสาธารณะด้านนอกแบบนี้ครับทดลองบินกันสักหน่อยครับก็ถือว่าการควบคุมครับใช้ง่ายมากๆครับแล้วก็ต้านลมได้ในระดับนึงเลยกล้องก็อย่างที่เห็นครับภาพจะเห็นประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้ชัดมากครับแต่ว่าก็เก็บรายละเอียดมาลงคลิปวิดีโอแบบนี้ได้นะครับในเรื่องของการควบคุมครับก็บินขึ้นไปได้สูงมากๆครับต่อมาครับลองการควบคุมในระยะใกล้ครับดูสิครับว่าถ้าควบคุมแบบนี้ฮะจะชนคนถ่ายวิดีโอผมไหมฮะนี่ครับก็ถือว่านิ่งในระดับนึงเลยเนาะไอตัวที่เป็นแอปซอฟต์แรงเนี่ยช่วยให้กล้องนิ่งได้เยอะขึ้นมากจริงครับการคอนโทรลครับไปข้างหน้าข้างหลังนะฮะก็
ถือว่านิ่งแล้วก็เสถียรมากๆครับแล้วก็ในมุมสูงเนี่ยนี่คือตอนนี้ไม่มีลมนะครับก็สามารถถ่ายมุมสูงๆครับในขณะที่มีลมเนี่ยก็นิ่งในระดับนึงครับลองมาใช้โทรศัพท์มือถือครับในการคอนโทรลบ้างครับด้วยโหมดที่เรียกว่าอะไรฮะอย่างเงี้ยพลิกโทรศัพท์ไปมาแล้วกันนะครับก็สามารถเลี้ยงบาลานซ์ครับมือใหม่นะครับที่ควบคุมไม่เป็นก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยแค่พลิกโทรศัพท์ไปมาแค่นี้เองนะครับก็คอนโทรลโดรนของเราได้เลยฮะมาดูการควบคุมครับแม่นยำแค่ไหนครับสามารถบังคับครับให้ลงมาอยู่บนมือแบบนี้ก็ได้นะโอ้โหใช้งานง่ายแบบนี้ครับเห็นทีจะต้องซื้ออีกสักตัวฮะครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าโดรนตัวนี้ครับ JD 11นะครับหรือ JD 11นะฮะจาก JD Toy ครับที่สั่งมาจากเว็บไซต์ RC Moment นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่อยากจะได้ของเล่น RC นะครับคุณภาพดีๆราคาไม่แพงแบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมันสามารถแยกอิสระครับอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกล้องนะครับที่มีคุณภาพสูงกว่านี้เราก็สามารถซื้อกล้องมาใส่เพิ่มได้อีกด้วยครับและสำหรับแบตเตอรี่ของโดรนตัวนี้ครับก็ถือว่าอึดพอสมควรเลยเนาะเราสามารถใช้งานได้10นาทีอย่างต่อเนื่องครับกับโดรนน้ำหนักแบบนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆแบบนี้ครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วก็จะพยายามหาคลิปรีวิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดรนหรืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูครับจากหลากหลายเว็บไซต์เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ต้องขอตัวก่อนบ๊ายบาย